โดนถล่มยับกิดทีแมนดาวถูกขุดคลิปเก่าเล่าวีรกรรมตอนเด็กชาวเน็ตฟังแล้วออกอาการหยีอยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มโลกออนไลน์เลยค่ะเมื่อมีแอคเคาท์หนึ่งได้ไปขุดคลิปเก่าของนักร้องดังกิดทีแมนดาวเมื่อปีที่แล้วกับการเล่าวีรกรรมสมัยยังเรียนมัธยมอยู่โดยต้นเรื่องเกิดจากมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าใครอยู่ข้างหลังจากนั้นนักร้องคนดังก็สวดมนต์ร่ายยาวทำนองว่าสำหรับคนที่เม้นมาผมว่ามันตลกดีนะครับถ้าผมทำกับคุณต้องรับให้ได้เหมือนกันเพราะคุณกำลังเล่นกับคนที่นั่งหลังห้องมาทั้งชีวิตและไม่เคยตั้งใจเรียนเลยและเอายางรบปลาใส่เพื่อนขโมยรองเท้าเผาเสื้อเพื่อนตัดผมเอาแบตเตอรี่กลนผมเพื่อนขณะนอนหลับเอาลองสันลาดหลังเพื่อนและจุดไฟคุณกำลังเล่นกับคนแบบนั้นอยู่ถ้าคุณกล้าเล่นกับคนแบบนี้คุณต้องทำใจเวลาคุณโดนกับบอกเลยว่าผมไม่เคยโกรธหยุดแล้วถ้าพูดถึงการแกล้งผมเกินคุณไปไกลแล้วถ้าไม่เชื่อถามเพื่อนผมได้อาจจะมีเพื่อนมัธยมผมที่ดูอยู่ตอนนี้คุณสังเกตได้เลยว่าทำไมถึงแกล้งเต้เสกได้โดยที่มันไม่แกล้งอะไรกลับเพราะมันรู้ว่าถ้ามันแกล้งกลับมันจะโดนหนักกว่าเดิมท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าพฤติกรรมที่รุนแรงของหนุ่มกิจกันอย่างมากมาย